สวัสดีค่ะวันนี้นะคะต้นไม้ประทับจิตมาแล้วนะคะวันนี้นะคะจิตจะพาเพื่อนๆนะคะไปรู้จักกับต้นไม้กลุ่มตระกูลฟิโลเดนดอนนะคะที่เป็นต้นไม้มงคลนะคะเริ่มที่ต้นแรกเลยนะคะต้นนี้มีชื่อว่ากุมารทองเรียกทรัพย์หรือบางทีเรียกว่าต้นมูลไนนะคะเป็นต้นไม้มงคลปลูกแล้วจะมีโชคลาภไม่ขาดนะคะค้ำจุนเจ้าของช่วยเรียกเงินเรียกทองนะคะอันนี้ก็คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะอันนี้เป็นกุมารทองเรียกทรัพย์หรือมูลไนท์นะคะต้นถัดมานะคะก็จะเป็นกุมารแดงนะคะกุมารแดงเรียกทรัพย์นะคะสังเกตตรงนี้จะเป็นสีแดงนะคะก็เลยเรียกว่ากุมารแดงเรียกทรัพย์นะคะซึ่งจริงๆแล้วตระกูลนี้นะคะจะให้โชคนะคะให้โชคลาภคุ้มครองป้องกันภัยนะคะนำโชคมาสู่ผู้ปลูกนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะกุมารแดงเรียกทรัพย์นะคะต้นต่อมานะคะของเราทุกท่านอาจจะเคยได้ยินนะคะต้นนี้นะคะเรียกว่ากุมารดำนะคะกุมารดำเรียกทรัพย์นะคะหรือบางทีก็เรียกว่าแบ็คคาร์ดินันนะคะใบจะมีสีออกสีดำนะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกต้นนะคะที่ได้รับความนิยมนะคะเชื่อว่าปลูกแล้วจะช่วยเรียกเงินเรียกทองนะคะยิ่งใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะตั้งไว้หน้าร้านนะคะจะขายดิบขายดีเรียกโชคลาภเรียกเงินเรียกทองนะคะอันนี้ก็มีชื่อว่ากุมารดำเรียกทรัพย์นะคะต้นถัดมาเรียกว่าต้นเศรษฐีรวยทรัพย์นะคะซึ่งใบจะใหญ่มากยิ่งถ้าเปลี่ยนกระถางหรือเอาลงดินนะจะต้นใหญ่ได้อีกนะคะอันนี้เศรษฐีรวยทรัพย์นะคะก็เป็นต้นไม้มงคลอีกต้นนะคะที่ปลูกแล้วให้ความร่มเย็นแถมยังช่วยเรียกทรัพย์ให้แก่คนในบ้านนะคะเชื่อว่าปลูกแล้วจะสร้างความร่ำรวยและเสริมอำนาจพร้อมบารมีให้กับผู้ปลูกนะคะเรียกว่าเศรษฐีรวยทรัพย์นะคะต้นถัดมานะคะต้นสุดท้ายนะคะวันนี้เรียกว่าต้นรวยโชคนะคะหรือบางทีเรียกว่าต้นโคตรรวยนะคะรวยโชคหรือโคตรรวยนะคะต้นนี้นะคะเชื่อว่าปลูกแล้วดีจะนำมาซึ่งโชคดีในทุกๆด้านนะคะพร้อมยังส่งเสริมให้มีบารมีค้าขายร่ำรวยนะคะชื่อจะแบบตามโชคเลยนะคะก็คือนำโชคนะคะรวยโชคนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะตระกูลนี้จะชอบร่มรำไรนะคะน้ำไม่ต้องเยอะนะคะความเชื่อส่วนบุคคลนะคะใครชอบก็หามาปลูกเนาะสุดท้ายแล้วนอกจากจะปลูกต้นไม้เสริมมงคลเสริมโชคลาภแล้วเราก็ต้องขยันทำมาหากินด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ